สวัสดีครับมาพบกันเป็นครั้งที่15นะครับกับการทำล่าหาการ์ด SSR นะครับจากไอ้การ์ดดราก้อนบอลซ่าที่แถมมากับขนมโอเดนย่านะฮะวันนี้ก็เป็นรอบ15แล้วนะฮะก็ได้มาอีก1แพ็คนะฮะแล้วก็เมื่อวานที่ผมเล่าไปคลิปที่แล้วว่ามันมีสั่งออนไลน์ใช่ไหมมันมีเปิดสั่งออนไลน์เป็น4รอบ11โมงเที่ยงบ่ายโมงบ่าย2แต่เปิดแบบปริมาณไม่เยอะไงก็มีคนได้กันนะผมเข้าไปกดปุ๊บอะไม่ทันมาได้มาทันรอบบ่าย2บ่าย2นี่คือฟุกผมเข้าไปดูออเดอร์ที่เคยสั่งไว้ใช่ไหมปรากฏว่ามันเด้งให้สั่งก็เลยสั่งได้มา2แพ็คก็ดีใจเลยเมื่อวานคนบ่นกันเต็มเลยแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันก็หลังจากนี้ก็จะไม่มีออนไลน์แล้วนะแล้ววันนี้ล่าสุดบ่ายโมงผมไปที่เซเว่นใกล้บ้านใช่ไหมก็ไปถามเขาว่าเออพี่ตอนนี้มีขนมไหมไม่มีเสร็จแค่เอาซองไปด้วยเขาสแกนสั่งว่าสั่งเข้าไปที่ร้านได้ไหมเขาบอกว่ายังไม่เปิดให้สั่งก็คือผมก็มองว่านะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีเข้าที่ร้านนะหรืออาจจะมีพรุ่งนี้ก็เป็นดึกๆอาจจะมีเข้ามาสับสายที่เราจะไปตามหาตามล่ากันนะเพราะช่วงหลายวันก่อนก็ต่างจังหวัดออกเทียบหลายวันติดแล้วแต่ยังหวัดเออก็เดี๋ยวดูว่ายังไงเพราะหลังจากนี้ถ้ามีออนไลน์ผมว่ามันก็จะมีกรุงเทพกับแต่ยังหวัดสลับกันออกนะก็ลองดูแล้วก็อีกอันนึงนี่ผมส่งที่คลิปก่อนผมได้ตัวทรังฟันไอฟรีเซอร์ใช่ไหมใบที่แก้ชื่อแล้วใช่ป่ะแล้วครับปรากฏว่ามันงอใช่ไหมงอแบบเห็นเป็นรอยเลยผมส่งไปเคลมมาก็วันนี้ได้รับกลับมาจากทางบริษัทแล้วแล้วผมก็แนบไอตัว SR ใบนึงที่มุมขอบผมอ่ะมันอ๋อเป็นรอยส่งไปแลกเหมือนกันก็ได้ส่งคืนมาใบใหม่เอี่ยมเลยสภาพสวยมากเลยเพอร์เฟกต์เลยแหละเออก็ตอนนี้ผมมีไอ้เนี่ย2ใบละแต่ยังเป็นแค่ R ยังไม่ได้ SR นะก็มีเรื่องเขาได้กันก็แอบอิจฉาเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาปิดรับเคมานะปิดรับเป็นที่22คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ Spider-Man นะฮะไปดูมาก็เยี่ยมไปดูครับเป็นโรงสุดยอดมากเลยหนังภาคนี้โอเคเดี๋ยวมาลุยกันเลยพาร์ท15กับการตามล่าไอ้ตัว SSR ซึ่งไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นใน SR ก็ดีใจแล้วนะครับสองที่หนึ่งนี่ผมเรียงตามซองไงนะ1-8นะหลังๆมันก็อย่างที่บอกมันออกข้างล่างอ่ะประกบมา SR หรือเปล่ามีเจอเซลกับเบจิต้ากับทรังตอนนี้ผมมานั่งไล่การ์ดอาร์ที่ผมเปิดไปนะเชื่อไหมผมยังได้ไม่ครบเพราะผมได้อยู่89ใบขาดอีก5ใบแล้วที่ขาดคือไอ้เบอร์ไอ้พวกกีมิวอ่ะผมขาดไอ้กูโดแล้วก็บาร์ดแล้วก็2ตัวใช่ไหมแล้วก็อีกการ์ดไอ้พวกไอ้เลขร้อยกว่าเออผมได้มาน้อยมากเลยผมว่าได้การ์ดต้นๆเพียบเลยอ่ะแต่ล็อตเนี้ยเริ่มการ์ดไอ้นี่เลขเยอะๆมาละสองที่สามเทพมังกรผมอยากได้เทพมังกรขอบทองมากเห็นราคาดีนะเดี๋ยวปล่อยกันนะเออ normal มังกรก็มาไอ้โอเคเห็นมีคนรับซื้อการ์ดมังกรด้วยบ่ายๆเห็นเขาโพสต์รับซื้อการ์ดมังกรกันอยู่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาชอบคุยกันว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ไหมที่ว่าจะเปิด1แพ็คก็ได้ไอ้ R หรือการพิเศษ2ใบอ่ะ R หรือ SR ใช่ไหมจากประสบการณ์ตรงผมเปิดมากว่า30แพ็คนะผมเจออยู่2ครั้งที่ว่าเจอ R 2ใบในล็อตประมาณล็อต2ล็อตที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเออที่เหลือก็ใบนึงแต่ผมไม่เคยได้อย่างที่บอกอ่ะผมไม่เคยได้ N ทั้งห่อไม่เคยนะแต่ก็มีคนบ่นเรื่อยๆว่าได้ N ทั้งห่ออ่ะเออโดโดเรียไลคูลิลิงกับพิกโกโลผมนี่เป็นตันเลยเยอะมากสองที่อะไรเนี่ยสองที่ห้าแถวล่างเริ่มลุ้นเริ่มมีลุ้นแล้วแถวล่างไอ้ยะน้องโมแล้วกีมิวแล้วผมได้น้อยมากอ่ะเออมันตลกอ่ะถ้าพอหมดมันน้อยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะสองที่หกนะครับเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเห็นอะไรกันไหมนี่เด็กๆข
ขอบท้องมาเว้ยมีเลขกี่หลักเลข7หลักเอ้ยมังกรมาก็ยังดีวะขอบทองแล้วพี่น้องตำหนิไม่ต้องเลยนะตำหนิแม่งแลกไม่ได้แล้วด้วยโอ้โหหัวทองมาทีเดียวฟับเขาให้ฟับไปฟับได้ไอ้เนี่ยครับโกฮังก็ปล่อยพลังเบอร์126นะครับนี่เป็นSR ครับผมอุ้ยSR สุดยอดอุ้ยไปสวยไม่มีเท่าที่ดูไม่มีตำหนินะทองไม่ลอกผมเคยเจอทองลอกอยู่ใบหนึ่งเอ้ยสุดยอดดีใจได้ละอุ้ยนี่ก็อันนี้เป็นไอตัวออนไลน์นะฮะสั่งออนไลน์ได้มาSR มาจนได้2ซออีกใบจะมาไหมเนี่ยไม่ก็ขอกีมิวก็ยังดีวะขาดแคลนกีมิวมากเลยเดี๋ยวจะเปิดรับแรกไอ้นี่ละแก๊งไอ้พวกกีมิวอะโกฮังผมก็เยอะนะไม่น้อยเลยนะใบจะเฮฮาเลยมาโมโกหังนั่งชื่อมันรอบนี้ไม่ธรรมดาครับพี่น้องสวยนะนะวิบวับไหมจริงๆนะเขาทำไว้ตัว ASR เนี่ยปริมาณเท่ากับ R ก็ได้นะพูดถึงอะใช่ไหมมันก็ให้ปริมาณต่อใบมันน้อยลงมูลค่าก็จะดีขึ้นแล้วก็ทำแบบ35ใบเท่ากับ R นะแต่ทำเลือกทำมาแค่ไม่กี่ใบแต่ใบนี้เพอร์เฟกต์สวยสวยแหละก็มาเรื่อยๆผมสั่ง3รอบเนี่ยนะผมได้ SR มาผมสั่งในออนไลน์นะรอบละ6แพ็ค3ครั้งผมได้ SR 1ใบ3ครั้งติดเลยครั้งละใบก็โอเคอ่ะเพราะปกติ SR มันจะ1ต่อ8ใช่ไหมผมเดาว่านะเวลาเราสั่งแพ็คได้เยอะอ่ะเพราะเวลาโรงงานส่งของมาทาง CP ก็ต้องใส่กล่องบรรจุมาแล้วดิกล่อง64ซอง8แพ็คอ่ะต้องส่งไปงั้นแหละแล้วเขาก็มาดึงจากกล่องเนี่ยออกมาใส่ถุงของไอ้ตัว CP ออนไอ้7ออนไลน์ที่ว่าเราซื้อน่ะนะมันก็เลยทำให้อัตราส่วนที่ว่า1ต่อ8ก็คือโชคดีที่ผมได้6อันแล้วผมได้ SR 1ใบไงถ้าเกิดซวยๆก็คือ ASR 1ใบไปออกใน2แพ็คที่เราผมไม่ได้ซื้อมาก็ไม่ได้ไปแต่ว่าถือว่าโชคค่อนข้างดีนะสั่ง3ครั้งก็ได้มาครั้งละ1ใบใบ SR นะฮะอุ้ยใบนี้สวยอะต้องผมชอบอีกใบนึงไอ้โกคูที่ชูมือ2ข้างแล้วใบสีฟ้าพื้นสีฟ้าก็สวยแต่ใบนี้ทำออกมาค่อนข้างสวยเลยแหละโชคดีครับ SR มาอีกใบรอบนี้ผลประกอบการก็ตอนนี้ผมก็ตามอย่างที่บอกก็ต้องเอา RA เอาแกรนด์นอร์มอลให้ครบก่อนนอร์มอลผมขาดอีก5ใบครบอะแล้ว3เพียบแล้วก็เพื่อนมีคนรู้จักเขาก็จะซื้อต่ออีกใบหนึ่งใช่ไหมอีกชุดหนึ่งเขาจะการเซตหุ่นก็เดี๋ยวต้องเก็บไปเขาอีกเซตหนึ่งแล้วกันก็แบ่งกันไปเพราะจ้าเนี่ยเขาไม่ซื้อเป็นซองเขาจะบอกว่าเดี๋ยวก็เนี่ยก็เพื่อนๆก็เริ่มออกตามหากันผมมองว่าพรุ่งนี้เย็นวันศุกร์หรือเสาร์ที่ได้มีเข้าแน่นอนที่เซเว่นอ่ะลองวิ่งกันดูนะเพราะพรุ่งนี้ไอ้ที่ผมสั่งออนไลน์เมื่อวานไอ้รอบพิเศษได้มันต้องได้การ์ดพรุ่งนี้ตามหลักจะไม่ได้เช้าวันพรุ่งนี้แหละมันก็จะเด้งที่โทรศัพท์ให้เราวิ่งไปรับนะก็แล้วก็เขาจะผลิตถึงแค่สิ้นเดือนนะฮะแล้วก็จะขายไปถึงกลางเดือนมกรานะครับแล้วก็จะเป็นพาต่อไปก็คงอีกหลายเดือนแหละช่วงนี้เราก็เนาะปีใหม่แล้วก็ช่วงนี้ไอโอเมคอนเข้ามาเยอะนะล่าสุดกทมประกาศแล้วนะครับจะไม่ให้จัดงานอะไรนะฮะทั้งไอสวดและข้ามปีแล้วก็ไม่ให้จัดนะแล้วก็งานที่เป็นของกทมเขาก็ไม่ให้จัดงดนะฮะส่วนของเอกชนนี่ก็แล้วแต่รายก็คือตอนนี้ทั่วโลกเขาก็ตื่นตระหนกกับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังด้วยนะออกไปข้างนอกหรือว่าอะไรก็หน้ากากสองชั้นไม่ได้อยู่บ้านนะปีใหม่เพราะว่ามันติดต่อกันเขาบอกว่าติดต่อง่ายกว่าไอ้ตัวเดลต้าเนี่ย4-5 หรือ 6เท่าเนี่ยติดง่ายกว่านะฮะเพราะที่อังกฤษผมเพื่อนอยู่ที่อังกฤษคุยกันเมื่อวานที่อังกฤษขึ้นไปหลักแสนคนต่อวันแล้วนะฮะก็อย่าเพิ่งนอนใจเพราะของเราเนี่ยมันมีชาวต่างชาติก็คือพวกพม่าพวกหนีเข้ามาวันละเยอะโดนจับได้ทุกวันนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงอ่ะนะ
แล้วก็ไปตามตลาดสดเพราะว่าตามตลาดสดส่วนมากก็แรงงานพม่านะถูกกฎหมายมั่งผิดกฎหมายมั่งเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ความเสี่ยงใช่ไหมก็ดูแลตัวเองกันดีนะครับอยู่กันเดี๋ยวเรามาลุยกันพาร์ทหน้าเนาะรักษาตัวเองนะฮะถ้าสงสัยว่ามันมีอาการเหมือนจะเป็นไปหาไปตรวจไปให้เรียบร้อยถ้ารู้ไวรักษามันรักษาได้นะฮะแต่ถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานแล้วมันลงปอดมันก็อันตรายนะครับผมก็เป็นห่วงทุกคนนะฮะแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะก็ไม่รู้จะอัดอีกคลิปหรือเปล่าก็อวยพรตรงนี้เลยแล้วกันนะครับปีหน้าก็ใครที่ปีนี้เนี่ยตั้งใจทำอะไรไว้แล้วก็ยังไม่ได้ทำนะก็ปีหน้าพยายามอีกครั้งนึงครับทุกคนโอกาสยังรอเราอยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็อย่าท้อถอยนะก็ปีนี้เราก็ยากลำบากกันมาอีกปีเนื้อโควิดแล้วเนาะปีหน้าอะไรอะไรหวังว่าจะดีขึ้นนะฮะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วขอให้ปีใหม่เฮงๆกันทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรีวิวไอ้ Spider-Man เพิ่งไปดูวันนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับนี่โชว์อีกรอบนึงอุ้ยสะใจจริงๆโอเคครับผม